สวัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พีรพลนะช็อตเด็ดเมื่อวานจากวินฟรีดเชเฟอร์ที่เขาบอกว่าเขาต้องการซูเปอร์สตาร์ในสนามวันนี้มาถึงเวลาเปิดใจทางด้านลีซอร์ธีรเทพวิโนไทยว่าเขารู้สึกอย่างไรที่ติดทีมชาติมาตั้งแต่อายุ13มาถึงวันนี้อายุ27และนี่เป็นครั้งแรกที่เขาหลุดจากทีมชาติเมื่อวานนี้ในช่วงท้ายรายการวินฟรีดเชเฟอร์ยังย้ำกับผมอีกว่าช่วยเอาบทสัมภาษณ์จากช็อตเด็ดกีฬาแชมป์เทปนี้ไปให้ลีซอร์ดูด้วยนะI hope Lisa is come back. I hope he watch your TV. Yes, I will send this to him. Yeah. Send to him. Yes. ผมจัดไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมต้องเรียกคุณมาสัมภาษณ์แบบนี้เนี่ยนะฮะครับในน้ำรู้ไหมทำไมทำไมฮะผมไม่เข้าใจเหมือนกันอยากรู้เพราะว่าประเด็นเนี่ยผมกลัวคุณจะใจร้อนพอข้างบนร้อนเนี่ยนะฮะข้างล่างเย็นเนี่ยมันจะได้บาลานซ์กันครับผมโอเคโอเคนะเห็นเสื้อตัวนี้แล้วรู้สึกยังไงอยากใส่เหมือนกันครับอยากใส่เหมือนกันเป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมอาจจะต้องไปหาซื้อเสื้อทีมชาติมาใส่คือตั้งแต่เกิดมาครับผมไม่ต้องซื้อเพราะคุณติดทีมชาติคุณก็มีเสื้อทีมชาติอยู่แล้วเป็นครั้งแรกในรอบกี่ปีที่ไม่ติดทีมชาติครั้งแรกครับอันนั้นก็ผมก็ไม่รู้ว่าผลจริงๆที่แท้จริงคืออะไรแต่ว่ามันก็ผิดหวังเหมือนกันเพราะว่ากับทีมชาติเนี่ยผมไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งหนึ่งที่ไม่อยากเล่นทีมชาติคุณไม่รู้ว่าเหตุผลคืออะไรใช่ไหมครับผมวันนี้ผมมีเหตุผลมาให้คุณฮะครับผมต้องขออนุญาตถือกระดาษและอ่านเลยเพราะผมต้องการจะแปลคำต่อคำครับผมชอบลีซอนะผมหวังว่าสักวันเขาจะกลับมาติดทีมชาติและได้ร่วมงานกันอีกเขาบอกเขาไปดู BG ต้นสังกัดของลีซอหลายครั้งแต่ไม่ได้ลงเป็น11ตัวจริงบางนัดก็ลงบางนัดก็เป็นตัวสำรองเขาก็มีผลก็พูดถูกคือช่วงแรกเนี่ยอยู่กับ BG คือ11ตัวแรกมันไม่มั่นคงคือก็ไม่ใช่ผมคนเดียวแหละก็ทุกคนแหละส่วนใหญ่ทุกตำแหน่งคือเหมือนเขาจะวนโรเตทกันหมดโค้ชเขามั่นใจทุกคนเขาคิดว่าทัวร์นาเมนต์มันเยอะก็ต้องโรเตชันต้องโรเตทกันไปเรื่อยๆฉะนั้นอันแรกเคลียร์เคลียร์ผมเลยถามเขาต่อบอกว่าแล้วถ้าเกิดสมมติลีซอเล่นดีแล้วแต่บังเอิญองค์ประกอบหลายๆอย่างไม่เป็นใจทำให้สโมสรอันดับไม่ดีล่ะอันนี้คือสิ่งที่ผมถามเขาถ้าเป็นซุปตาร์จริงต้องทำให้ BG ผลงานดีไม่ใช่หล่นลงมาได้แค่ที่8คุณดังกว่าฝีมือคุณอ่ะมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ก็เห็นด้วยอย่างนี้บอกว่าองค์ประกอบหลายๆอย่างซึ่งมันจะไปมองที่ผมคนเดียวไม่ได้คือคุณพยายามจะสรุปบอกว่าโดยส่วนตัวคุณว่าคุณสอบผ่านครับถามว่าในสนามเนี่ยผมไม่ดีเลยเหรอโอเคถ้ามันไม่ดีสนามจริงๆหรือว่ามันแย่มากจริงๆถึงขนาดไม่ติดเลยไม่เอาผมเนี่ยโอเคผมก็รับได้ก็อยากให้ความยุติธรรมกับผมนิดนึงถ้าคุณบอกว่าทีมที่อยู่อันดับ8มีผู้เล่นอย่างผมอยู่อันดับมันต่ำเกินไปแล้วผมต้องไม่ติดถ้าอย่างนั้นคนที่อยู่ในทีมที่อันดับต่ำกว่าผมหรือในลีกที่ต่ำกว่าก็ควรจะต้องไม่ติดด้วยหรือเปล่าคือสุดท้ายเราอยากให้ไทยชนะใช่ผมจะไม่ซีเรียสเลยถ้าทีมที่ไม่มีผมแล้วชนะสิงคโปร์จันทร์หน้าร้อนยิ่งกว่าคือคุณแบมจะบอกว่าถ้ามีคุณอยู่ผลงานไทยดีกว่านี้แน่นอนผมว่ามันต้องดีกว่านี้คุณมีปัญหาอะไรกับใครในทีมอ่ะผมโดนไล่ออกโดนใบแดงผู้ตัดสินจะอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่ผมก็เป็นหมา